Yeah, okay, record. I'm going to record. Welcome back to our class, our course, not class, our course. This course is the Lead Your Life by Language. Now, two course นี้จะเป็น Lead Your Life by Language. หรือย่อๆว่า LLL. อันนี้เป็น course LLL. นะซึ่งมันก็จะเน้นเรื่องของ soft skills นะครับซึ่งทำไมผมถึงเลือกส่วนของ soft skill มาเขาบอกว่าโดยเฉพาะเด็กจบใหม่นะจะมีปัญหาเรื่องของการที่แบบมันไม่สามารถ manage ต่างๆได้แต่ในขณะเดียวกันก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่มานานเหมือนกันนะ someone who has worked for a long time may be burn out เนี่ย burn out ก็คือการที่แบบรู้สึกเหนื่อยล้าละฉันไม่ได้ต้องการความก้าวหน้าอะไรกับชีวิตของฉันเท่าไปเท่าไหร่ละฉันก็ทำไปช่างนั่งอยู่ในหัวใจเหลือเกินก็เลยแบบรู้สึกแบบhow to encourage them to promote something better in their mind นะเพื่อสร้างอะไรในจิตใจของผู้เรียนนะรู้สึกแบบเหนื่อยล้าแต่เรามีพลังบางอย่างนะ so ผมก็เลยคิดว่าวิธีการหนึ่งที่จะมาช่วยเราก็คือเรื่องของการ role play and drama นะแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ผมลงโปรแกรมใหม่หมดแล้วก็ยังสืบหาอีกหนังสือที่ผมตอนแรกก็จะ assign ให้อ่านไม่ได้ว่าจะแนบไปกับตอนเสนอ proposal ละนะ but เดี๋ยวลองหาใหม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรมันจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาการพัฒนาตนเองนะครับซึ่งมันจะช่วยในด้านต่างๆเพราะว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่า self motivation you have to find your self motivation คือโตป่านนี้แล้วฮะเราอาจจะไม่ต้องไปหาแรงบันดาลใจจากใครแล้วใครก็ไม่รู้ดีเท่าตัวเราเองถูกไหม so how will you achieve by yourselfYeah, how will you achieve by yourself? ก็คือเราจะสามารถสำเร็จประโยชน์ต่างๆด้วยตัวเองได้อย่างไรนะ So first, I want to show you about the course syllabus. นะ course syllabus. Course syllabus. นี่เป็น course. คือเวลาคิดแต่ละอันเนี่ยผมก็ research ค่อนข้างเยอะเนาะมันบางทีมันก็ต้องปรับบ้างตามสถานการณ์นะครับThis course called Lead Your Life by Language นะ Lead Your Life by Language ทำไมอ่ะจากชื่อตัวนี้แต่ละท่านคิดว่าอย่างไรบ้างใช้วิธีเหมือนเดิมนะ Speak out จากชื่อตรงนี้เห็นอะไรบ้างจากตรงนี้ LLL ทำไมผมถึงคิดว่า Lead Your Life by Languageคุณมายุรีเข้ามาก่อนพูดก่อนเลยว้าว What do you think about this title this our group name this our course name our course name lead your life by language หรือใครคิดออกก่อนก็ได้ครับWhat do you think? Why do I use this word? Lead.Why? Lead ไม่ leader ไม่ใช่ leader ใช่ก็ leader นั่นแหละ leader เหรอใช่ก็เป็นนำก็เป็น verb leader มันเป็น noun เนาะมันคือการทำแต่ว่าผู้นำแต่ว่า lead อยู่แล้วนำชีวิตด้วยภาษา yes นำชีวิตด้วยภาษา ตรงนี้ก็แสดงว่าจะเห็นอะไรคือเราเป็น key manager you must be the leader ถูกไหมสำคัญก็คือเป็น leaderแล้วก็ leader แล้วก็สิ่งสำคัญที่เราจะนำผู้อื่นหรือโน้มน้าวใจผู้อื่นหรือทำสิ่งต่างๆที่แบบทำให้คนอื่นปฏิบัติตามเราได้อะ the key is language
Do you agree? เห็นด้วยไหมครับว่าสำคัญที่สุด Yes. Yes. Okay. The key is language. Oh, yes. When you instruct someone, do you have to have some empathy? สำคัญที่ผมอยากจะเสริมเข้าไปก็คือพวก empathy, sympathy พวกเนี้ยนะ empathy ยังจำได้ไหมคำนี้ empathy คือความร่วมรู้สึกหรือความเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ย so anyway นี่ที่บอกว่า research มาเยอะมากจริงๆถ้าตอนแรกจะเขียนเยอะกว่านี้ด้วยมันไม่ควรเยอะกว่าหน้าครึ่งนะ so who will read it for me มีใครจะอ่านให้ฟังไหมครับเดี๋ยวผมบอก view แล้วก็เป็น continuous scroll อ่ะคนละย่อหน้าใครก็ได้ครับที่ยังไม่ได้อ่านที่ยังไม่ตอบคุณมายุรีเมื่อกี้ยังไม่ตอบอ่านย่อหน้าที่หนึ่งก่อนเลย background yeah. nowadays we have faced many threats from both the pandemic situation and economic recession all over the world we cannot work alone even we work at homeThe most important part in our life is to read or reason how each country responds to the situation. Expecting the official announcement may not be in time. So languages, particularly English, becomes more useful to receive the international situation from original source is useful to our health, both mentally,and physically great จากตรงนี้มันบอกอะไรเราบ้างครับคือผมไม่ได้สักแต่ว่าเขียนเนาะเวลาเขียน background เขียนอะไรผม research พอสมควรเมื่อกี้ใครจะตอบนะมาเลยครับไม่มีผิดไม่มีถูกผิดก็แก้ให้แค่นั้นเองNowadays we have faced many threats. Threats คำนี้แปลว่าถ้าเรียนการตลาดน่าจะรู้จักอยู่แล้วเนาะหรือเราก็รู้จักอยู่แล้วคำว่า threats เย้คุณเกดเข้ามาละโอเค threats ก็คือภัยคุกคามเนาะภัยคุกคามเราเจอภัยคุกคามมากมายทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดแล้วก็ทางด้าน economic recession คำนี้แปลว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเนาะภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก we cannot work alone เราไม่สามารถที่จะทำงานคนเดียวได้แม้กระทั่งเราจะทำงานที่บ้านก็ตามถูกไหมสิ่งสำคัญก็คือสิ่งสำคัญต่อชีวิตก็คือการอ่านแล้วก็ฟังข่าวสารบ้านเมืองในที่ตอบสนองต่อสถานการณ์นี้การรอคอยการประกาศจากทางการอย่างเดียวไม่เพียงพอถูกไหมอย่างแค่เรื่องของวัคซีนอย่างเงี้ย is it enough we have to find information for us ถูกไหมเราต้องไปหาข้อมูลเองว่าอะไรมันดีกว่าอะไรและอย่างไรเราจะรอแต่แบบซีโนตระกูลซีโนทั้งหลายแหล่ได้ไหมเนาะอย่างเงี้ยทั้งหลายแหล่เพื่อที่จะเข้าถึงตัว original source อย่าง WTOWHO sorry WHO ก็คือองค์การอนามัยโลกอย่างเงี้ยเขาประกาศว่าอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้แบบเนี้ยคือกว่าจะมาถึงประเทศเราอ่ะบางทีข่าวมันเป็นรูสีแปลงสารไปแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ so this is very important for us นะมันจึงจำเป็นอ่ะย่อหน้าที่สองครับใครก็ได้Who else? Whoever. ขอสักทีพี่ตาวจะลอยลำนะพี่ตาวจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มนักเรียนกับเราอะไรอ่ะมีงี้ด้วยเหรอใช่พี่ตาวจะลอยลำพี่ตาวจะเป็นแบบถ้าอยากทำชิคก็ทำไปไม่ใช่ค่ะคือพี่ตาวจะลอยลำเพราะพี่ตาวดู3คอร์สคิดว่าอาจจะมีโดดบ่อยๆผมเข้าไม่ครบทุกห้องโอเคก็เลยว่าขอตัวนะคะ3คอร์สเพราะตอนนี้คนเดียวนะคะ Study by study หรอใช่ไหมอ่านว่าอย่างนี้ป่ะ study หรอใช่ study ก็คืองานวิจัยการศึกษา papers by study reporting
about training soft skill for the employees can help promote the overall performance of them. For instance, Garner Tonja. ไม่รู้เขาอ่านว่าอะไรตอนจาเอ2017 moreover ไซฟูใช่ไหมไซฟูไซฟูไซฟูบาฮารีจาฟา2018 indicated that because today's business environmentis so demanding demanding and competitive firm must hire people who can multitask as a result students should master soft skills that are relatedto industry requirements. Accounting students should have other talents such as soft skills, which can help them get work. Higher education institutions have a role to play in developing a curriculum that emphasizes soft skills like communication, time management, and problem solving. This is examine this competency for accounting graduates as they pursue higher education. Future accountants will have a difficult time finding work if they lack stronger soft skills. Do you agree? โอ้สับยากมากอ่ะอันนี้เห็นด้วยไหมว่าปัจจุบันเนี้ยเขาจำเป็นจะต้องพัฒนา soft skill ให้กับโดยเฉพาะเด็กจบใหม่นะหลายคนไม่มีทักษะเหล่านี้แล้วก็จะแบบโดยหลักสูตรนี้ก็จะเน้นเรื่องของ soft skill like communication อย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่าง3อันสำคัญก็คืออะไรเอ่ยเน้นที่การสื่อสารtime management ก็คือการจัดการ management การบริหารการจัดการซึ่งสำคัญที่อย่างแค่เรามาทำตรงเนี้ยผมคิดว่าแต่ละคนสามารถที่จะเข้าเรียนได้ตลอดเนี่ยหรือว่า 80% เนี่ย It's the way that you can manage your time นะอย่างน้อยมันสะท้อนถึงการที่สามารถจัดการจัดสรรเวลาของเราได้นะได้อย่างลงตัวดีงามนะ and then problem solving ถ้าแบบมีปัญหาแล้วมาพูดอย่างไรอ่ะคุณ Jazz มีอะไรครับจะถามว่า soft skill อะค่ะมันคืออะไรบ้างอะคะนอกจาก communication แล้วอะเดี๋ยวจะบอกครับเดี๋ยวจะเรียนรู้คือมีนี่ของ soft skill ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร list below ค่ะ list below list below list below ค่ะกมลวันยังมีอีกอันนี้จะมีด้านอื่นอีกที่เป็น soft skill อันนี้เพื่อให้เร็วเนาะผมก็พูดไปเลยว่าแล้วก็ Joe Farragher เนี่ยบอกว่าคนที่นายจ้างหลักๆเนี่ย Led by McDonald's เนี่ยนะ has called the measure ก็คือการวัด formally recognize and promote soft skills เขาจะมีหลักการวัด soft skill ต่างๆซึ่งวันหลังๆเนี่ยจะเดี๋ยวเอาเทสมาให้ลองทำนะก็จะมีการดูตั้งแต่ value of soft skill การให้คุณค่าของทักษะ
บาเนี่ยทักษะเบาๆ to do economy สำหรับด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็ they estimated the value of soft skill to the UK economy is around 88 billion เนี่ย88 billion dollars not pound ไม่ใช่ดอลลาร์ and that is could grow to the more than 127 billionPounds by 2025. The group also cites a new report from Development Economics, which claims that employees who better demonstrate skills such as teamwork, อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งก็คือ teamwork, ใช่ไหมแล้วก็มี time management could boost their lifetime earnings. สามารถแบบให้เงินการได้รับเงินเข้ามาตลอดชีวิตอะไรเนี่ย by as much as 50%.Until the end of the month, จนกระทั่งในสิ้นเดือน personal today personal ก็คือผ่านไปบุคคลเนาะ is currently offering free assertiveness assertiveness คือการที่แบบกระตุ้นหรือแบบอะไรอะความที่แบบยึดมั่นอยู่ในความถูกต้องของตนเองนะแล้วเขาก็จะมีการ training by Linda Linda อันนี้ก็จะเป็นที่เขาอบรมด้านนี้โดยเฉพาะนะแล้วก็ the term internship สำหรับเด็กฝึกงานเนี่ยเป็น work placement การที่เราควรจะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ practical อย่างเงี้ย were used to describe industrial training เขาก็จะมีการใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อการอบรมในระดับบริษัทนะทั้งนักเรียนทั้งบริษัทเองเนี่ยเห็นด้วยว่าการ training เหล่านี้มันมีความจำเป็นนะ students considerเนี่ยก็คือที่ในวงเล็บนี่คือผมค้นมาพอสมควรนะมันก็จะมีเรื่องของ soft skill communication teamwork แล้วก็ problem solving สำคัญแล้วก็ get useful experience and remuneration ก็เป็นสิ่งที่ทดแทนต่างๆทั้งหลายแหล่ก็ได้ทำกำไรให้กับบริษัทนะแล้วก็สำหรับในช่วงของก่อนที่จะเข้ารับงานจริงจังเขาก็จะมีช่วงที่แบบเทรนเหล่านี้the source ofการไปหาคอร์ส a low cost level cost effective ความมีผลเหล่านี้ทั้งหลายแหละตึ้งๆๆไปเขาก็ยังแต่อย่างไรก็ตามยังมีผลกระทบอยู่พอสมควรนะแล้วก็ในคอร์สนี้ as many of trainees may also face difficulty but from family and from works remotely เห็นด้วยไหมตรงนี้หรือท่านไหนตรงนี้อยากให้อ่านเองคำศัพท์ไม่ยากเท่าไหร่ใครจะอ่านครับอ่านไปสองแล้วเนาะมายุรีไพพรหายไปแล้วว่ะไพพรอันอยู่ค่ะ okay. อ่านเลยเก่งอันไหน in this course เนี่ย in this course นี่เลย in this course as many of the trainees may also face difficultyboth from family and from work remotely. We are relying on internet a lot for those who may not accustomed to some innovative applications or programs. They may find it problematic and feel difficult to manage it.According to the above statement, นี่ผมใส่สอง15 55แล้วเนี่ย The trainer delightfully proposed English training course with mentally healthy lesson as well as the necessary soft skills. อันนี้ก็คือว่าอะไรต่อดาวอยู่ไปเปิดมาอยู่แล้วก็แถวนั้นมีสีพอทะเลเลยผู้ชายพูดคุณยังคิดว่าดีหรือเปล่าหรือว่ารถเขาก็พร้อมหน่อยว่าจำโอเคin this course จริงๆนั่งที่เดี๋ยวต้องปิดไมค์ใครดีโอเค good in this course as many of trainees ก็คือคนที่อบรมทั้งหลายแหล่อาจจะพบกับปัญหาทั้งจากครอบครัวใช่ไหมหรือว่าจากที่บ้านจากที่ทำงานที่อยู่กระห่างไกลอ่ะ we are relying on internet a lot เราต้องพึ่งพิงอินเทอร์เน็ตมากสำหรับคนที่คุ้นเคยกับคนที่ไม่คุ้นเคยกับ innovative application ก็คือแอปที่มันใหม่ๆเยอะแยะมากมายซึ่งแบบ
เอาจริงนะอย่างผมอบรมผมเข้าสัมมนาของเมืองนอกแต่ละอันอะต้องโหลดแอปใหม่ตลอดคือบอกผมเหนื่อยก็ต้องเรียนรู้ใหม่ตลอดนี่ล่าสุดผมแบบใช้อะไรอ่ะแล้วใช้ไม่เป็นอ่ะแล้วก็ไม่สามารถได้เข้าร่วมคอนเฟอเรนซ์อะไรกับเขาได้เท่าไหร่เลยมันชื่อว่าเดี๋ยวมันชื่อว่า Slack มันเป็น workspace ที่หนึ่งแล้วคนก็มาคุยกันแชทโน่นนี่แต่ผมรู้สึกอ้าวทำไมต้องทำอะไรมันใหม่ตลอดเวลาเออนะแล้วก็ก็ defined itproblematic and feel difficult to manage it ก็ยากนะ according to the above statement จากประโยคข้างต้นทั้งหมดหรือข้อที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะ the trainer คนที่อบรมให้นะ delightedly ก็คือดีใจที่ propose เสนอ English course training ก็คือเป็นการอบรมอันนี้ที่เราจะสามารถมีสุขภาพทางกายและจิตที่สมบูรณ์ดีงามเป็น soft ที่สนับสนุน soft skill อ่ะย่อหน้าสุดท้ายครับนี่แหละที่จะบอกว่ามี soft skill อะไรบ้าง The trainer will provide the activities online and try not to assign some paperwork that might increase burden to the staff. The activities as well as the assignment process will run by the main soft skill modules.Such as communication skill, relationship building, and communication, decision making, and creative thinking, self motivation, and discipline. Leadership. คำนี้อ่านว่า discipline. Discipline. คือวินัยในตัวเองค่ะ leadership teamwork andCollaboration and time management ก็จะเห็นจริงๆแล้วมันมีประมาณ10ถึง12อ่ะนะก็แต่ว่าเลือกมาที่สำคัญก็จะเป็นพวกอะไรบ้าง communication skill อันนี้ก็เราเรียนภาษาเพื่อการนี้อยู่แล้วเนาะแต่ภาษามันจะมาช่วยเรื่อง relationship อย่างไรนี่ผมก็สัญญาไว้ตรงนี้นะว่าคอร์สนี้จะไม่เป็นแบบจะไม่ assign some paperwork too hard นะ that might increase burden เพิ่มภาระของของผู้เข้าอบรมเนาะดังนั้นกิจกรรมส่วนใหญ่จะอยู่ในคลาสของเราแบบนี้ดังนั้นดูเรื่องการเข้าร่วมเป็นสำคัญนะครับแล้วก็จะประกอบไปด้วยน่าจะ6ด้านrelationship building and communication decision making การตัดสินใจ creative thinking การคิดสร้างสรรค์ self motivation การหาแรงจูงใจให้กับตนเองแล้วก็ leadership แล้วก็มีวินัยในตนเองนะแล้วก็ teamwork การเป็นผู้นำ teamwork การร่วมมือกันแล้วก็การจัดสรรเวลานะซึ่งก็ออกแบบมาประมาณนี้วันแรกเราก็จะเป็น create your confidence and empowerment explore your strong points นะดังนั้นตอนนี้ก็เริ่มแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะเช็คชื่อเนาะโอเค so I want you to explore your strong points สิ่งแรกก็คืออยากให้หาว่าอะไรมันคือจุดสำคัญของจุดที่แบบหรือจากคอร์สที่แล้วก็ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะ highlight your strong points and tell theweak point and after that you tell how will you improve it นะเดี๋ยวผมให้คำศัพท์สำคัญแล้วกันหรือจะฟัง soft skill ก่อนว่ามันมีอะไรบ้าง Would you like to listen to the soft skill first Yes Okay then พาร์ทต่อไปจะเป็นเรื่องของ okaysoft skill เดี๋ยวเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวไฟล์นี้จะส่งไปภายหลังนะครับโอเค so soft skill required for key managers in accounting ก็มันคือวันนี้เนาะ and then what are soft skills เขาบอกว่า soft skill are the more intangible and non technical abilities มันคือ
ทักษะที่ความสามารถที่มันจับต้องไม่ได้ intangible เนาะแล้วก็ non technical ไม่ใช่ทักษะที่ใช้เทคนิคอะอย่างเราเป็น accountant เรามีความรู้ด้าน accountant ที่ดีใช่ไหม but this will help you to work better นะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ทำงานได้ดีขึ้น they are sourced from candidates ซึ่งบางทีเขาก็จะคัดเลือกเวลาที่คนที่ดูคัดเลือกคนเข้ามาทำงานเขาก็จะดู soft skill เป็นสำคัญเริ่มต้นตั้งแต่ the first thing is communication the second is teamwork then the third is problem solving the fourth is leadership and the fifth responsibility ซึ่งจริงๆแล้วเขามีแบบทดสอบนะครับว่าคนนี้มี soft skill ดีไหมยังไงนะเดี๋ยววันนี้จะเครียดไปก็เลยยังไม่เอามาให้ทดสอบโอเค thenSoft skill กับ hard skill ถ้าพูดถึง it is important to distinguish between soft skill and hard skill มันสำคัญที่จะต้อง distinguish ก็คือแยกแยะออกมาระหว่าง soft skill กับ hard skill จริงๆแล้วเคยบอกแล้วว่า communication เนี่ยมันเป็นได้ทั้ง soft skill and hard skill นะการสื่อสารเป็นได้ทั้ง soft skill และ hard skill อย่างผมอะเป็นครูแล้วถ้า hard skill ของผมที่เป็น communication ไม่ดีอะก็ไม่มีใครจ้างโอเค this is the hard skill too นะมันเป็นเทคนิคของผม both of which are valuable ทั้งคู่มันมีคุณค่า and required by employers นะแล้วก็เป็นที่ต้องการของผู้ของนายจ้างนะ across all industries and working environment นะในทุกๆอะไรอ่ะการ industry ก็คืออุตสาหกรรมนะแล้วก็ในบรรยากาศหรือว่าสิ่งแวดล้อมของการทำงานนะ Why soft skill are more to do ในขณะที่ soft skill เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบควรจะทำ with your personality and non-technical abilities มันเป็นด้วยสิ่งสำคัญมันมาจากบุคลิกของตัวคุณเอง and non-technical abilities แล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งทางเทคนิคที่เราต้องทำ hard skill are skills that can be taughtแล้วทักษะที่เป็น hard skill อ่ะมันสามารถเรียนรู้กันได้ through formal education โดยระบบการศึกษาที่เป็นจริงที่เป็นทางการนะที่เราเรียนนั่นแหละเราเรียนบัญชีมาแล้วก็ได้ทำงานบัญชีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ or training หรือไปอบรม these skills might be developed through university เราทักษะเหล่านี้อาจจะพัฒนาในมหาวิทยาลัยในวิทยาลัยนะ attendance สำหรับการเข้าร่วมเหล่านั้น online course on the job training or other classes or training environment นะก็อาจจะได้เรียนรู้จากการอบรมต่างๆอันนี้มันจะมีเรื่องของการทดสอบอันนี้ตามเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็อ่ะที่บอกว่ามันมี10 key soft skill สำคัญก็คือ first it is communication ที่บอกว่ามันเป็นทั้ง hard skill and soft skillYeah, communication is one of the most important soft skills. นะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด. Able communicators can adjust their tone and style according to their audience comprehend and act efficiently on instructions. นะเวลาเราสั่งการเนี่ยเราควรจะมีอะไรเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราเวลาสั่งการมันควรต้องสั่งสองอย่างคือต้องสั่งทั้งเป็น diction ก็คือใช้คำพูด and writingwritten and ก็คือเขาจะเรียกว่า verbal and non-verbal เนาะเหล่านี้นะต้องมีการสั่งงานที่โอเคทั้งสองด้านแต่ก็ไม่เข้าใจนะลูกศิษย์ผมทำไมไม่ค่อยสั่งส่งงานก็ไม่รู้ เป็นคนที่แบบสั่งไปแล้วเหมือนแบบสั่งลอยๆอะไรเงี้ย and then มันก็จะมี verbal เมื่อกี้ที่บอก verbal กับ non-verbal verbal ก็คือทักษะที่เราสามารถมองเห็นด้วยอ่านเป็นคำออกมาได้นะมันก็คือคำพูดวจนสารนะวจนภาษานะทั้งสองอันเนี่ยเคยเล่าหรือยังว่าถ้าวจนภาษาไม่ตรงกันกับวจนภาษาสมมติว่า I love you แล้วตาขมึงถึงอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้ต้องเดี๋ยวเปลี่ยนวิธีกันมุมมองนะต้องเป็นแบบหนึ่งนะโอเคเพราะว่ามันติดชุดFrom speaker, okay, like this. I want, I love you. แต่แบบตาขมึงถึงนี่ก็ทำไม่เป็นนะเนี่ย Okay,
เอ้าทำไมมันไม่ขึ้นเป็นแบบนั้นอ่ะโอเค never mind มันควรจะมีสิ่งที่สำคัญพอๆกันนะ verbal skills are key of the fostering fostering ก็คือการสนับสนุนเอ้ยล้มไปละโอเคไม่ใช่ละนะมันงงก็ว่าสงสัยอยู่ว่าอาจารย์ทำฉากหรือทำอะไรโอเค I don't use it and I wouldn't choose แป๊บหนึ่งนะไม่ทำละไม่เอา share background future ก็คือเป็น future อันหนึ่งแหละ none โอเคคือแบบสอนละครเด็กไงแล้วก็จะต้องเอาฉากโน่นนี่ฉากตามละครมาพูดนะก็คือเดี๋ยวอันเนี้ยคือถ้าผลออกมาดีผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยของผมใช้ละครเพื่อเป็นการพัฒนาซอฟต์สกิลในหมู่ผู้ดึงดูดใช่ไหมคะก็ต้องแอคชั่นนะใช่ใช่เนี่ยมันก็เป็นแบบส่วนหนึ่งที่แบบจะทำให้เขาแบบอินไปกับเรื่องบ้างจริงๆมันจะมีแบบสามละครสามเรื่องที่แบบสอนแล้วแบบแต่ละเรื่องแบบเด็กเลือกแต่ซีนแบบ sexual harassment มามากเลยเรื่องแบบการแบบ SM อะไรแบบที่แบบเอาสายหนังมาฟาดอะไรเงี้ยเด็กช่างเลือกจริงๆก็เลยแบบลูกจะไปทำจริงๆถ่ายจริงๆไม่ได้นะควรจะใช้แบบ virtual background แล้วก็ไปตัดต่อเอานะโอเคอันนี้ก็มันจะมี verbal skills ก็คือเป็นสิ่งสำคัญที่จะกระตุ้นความสัมพันธ์ that are collaborative แล้วก็ respectful เนาะก็เคารพแล้วก็ ultimately เราเคยถกกันว่าไอ้คำว่าขอแสดงความนับถืออะคือจริงๆแล้วเขานับถือจริงหรือเปล่า ไอ้คำที่มันลงท้ายแล้วขอแสดงความนับถือ but actuallyรู้สึกว่ามันเป็นการขอทำตามมารยาทไม่ใช่แบบว่าพี่จ๋าคิดตรงกันเลยอ่ะพูดทำตามมารยาทเฉยๆไม่ได้รู้สึกจริงๆเพราะมันเป็นการทำตามมารยาทผมเลยนิยมใช้ด้วยความนับถือในภาษาไทยด้วยความนับถือก็คือฉันมีอยู่แล้วแต่ฉันใส่ตรงนี้เข้าไปด้วยนะด้วยความนับถือนี่คือสิ่งนึงที่เปลี่ยนไปแล้วก็มันราชบัณฑิตเขาก็เปลี่ยนเหมือนกันด้วยความนับถือเพราะจะไม่ใช่ขอแสดงความนับถือนะด้วยความเคารพด้วยความนับถือพวกเนี้ยแต่แบบอะไรนะอีกอีเมลหนึ่งที่ผมใช้กับอาจารย์ทั้งหลายแหละผมใช้ว่าอะไรอ่ะใช้ว่าด้วยความซาบซึ้งอย่างยิ่งโอเวอร์นะดูแบบ exaggerate นะด้วยความซาบซึ้งนะก็คือจริงค่ะเวอร์จริงนะ most appreciated หรือประมาณนั้นไม่ใช่ค่ะแล้วในจดหมายราชการอะไรอย่างเงี้ยเขาพี่ยังไม่เคยเห็นปัจจุบันนี้ใช้เริ่มใช้มากขึ้นละว่ามีการใช้ด้วยความนับถือขอพูดสักประโยคนึงนะครับด้วยความซาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่พี่เต๋าให้เรียนโดยที่พี่เต๋าไม่เรียนด้วยอ๋อพี่เป็นคอนโทรลเลอร์ค่ะ3คอร์สนะคะเอาเวลาพี่ไปกี่ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวนะ2 2 4 6เดี๋ยวเดี๋ยวจะถกเลยบอกว่าก็ยกเหลือ2คอร์สก็พอเอ้าคุณครูสอนไม่ไหวหรอก20คนจะเอาบวกอีก12เป็น32หรอใช่ไหมทีเชอร์ช่วยพอแล้วคุณครูต่อเลยค่ะโอเคครับทีนี้ก็อย่างเมื่อกี้มันเขาเรียกว่า email etiquette นะ etiquette แปลว่ามารยาทเป็นตามมารยาทของการส่งอีเมลนะแล้วก็การส่ง etiquette คำเนี้ยมารยาท etiquette อันนี้คือมารยาทการส่งอีเมลนะควรจะเป็นอย่างไรมีคำศัพท์อะไรยังไงยิ่งแบบถ้าต้องขอ apology อย่างล่าสุดเนี่ยผมก็มีที่ต้องขออภัยเพราะว่ามีให้คะแนนคนหนึ่งผิดด้วยความที่แบบชื่อมันซ้ำๆกันอ่ะแล้วก็ดูแล้วเขาแบบมี account 2 account เนาะเราก็ดูแบบอ้าวสับสนแล้วก็กรอกไปแบบเห็น account นึงชื่อเดียวกันเลยแบบพลาดเนี่ยเป็นความผิดพลาดก็ต้อง terribly sorry ต้องแบบขอ
อภัยอย่างสุดซึ้งประมาณนึงโอเค then the next อันนี้แค่อันเดียวอยู่เลยนะ communication 2 with self motivation เนี่ยเมื่อไรก็ตาม when you feel frustrated ก็คือการอ่อนล้านะหมดแรงละสิ่งสำคัญก็คือ positive attitude ก็คือทัศนคติที่เป็นบวกของเราเนี่ยนะ and the initiative แล้วก็การที่แบบพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ด้วยตนเองเนี่ย to work well เพื่อที่จะทำงานที่ดีพอดีไอ้ตัวนี้มันบังต้องให้มันเล็กลงโอเค without around the clock supervision around the clock ก็คือเป็นตามเวลาเนาะเราทำงานดีโดยตามเวลา is a vital soft skill for any employee เนี่ยก็คือทำงานคือ around the clock นี่มันเป็นแบบรูทีนอะเช้าชามเย็นชามพอสมควรนะคำเนี้ยนะ around the clock เลยใช่ around the clock รอเวลาแต่เราจะทำงานโดยที่แบบเรามีความคิดสร้างสรรค์ initiative เนี่ยนะจะเป็นตัวนั้นโอเค and then not only dustIt demonstrates reliability. มันไม่ได้เพียงแค่เพิ่มความน่าเชื่อถือของเราแล้วก็มันก็มี commitment. สิ่งสำคัญก็คือการทำพันธสัญญาด้วยกัน But it also shows that you can fit efficiently into an organizational structure. เราก็เหมาะสมกับองค์กรนะ without the need for constant supervision. ที่เราไม่จำเป็นจะต้องมาจ้ำจี้จ้ำไชเราตลอดเวลาถูกไหมTo demonstrate your motivation, think about these key skills. สิ่งสำคัญที่จะใช้ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองหนึ่งคือ positivity ความคิดบวกของเรา ambition ความทะเยอทะยาน commitment คือการมีพันธสัญญากันแล้วก็ initiative ก็คือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คือเริ่มสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาประมาณนี้นะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้กันไปนะว่าเราจะสร้างสิ่งเหล่านี้ออกมาได้ไง Then the third is leadership นะการเป็นผู้นำ lead team to success แน่นอนชื่อคอร์สนี้เป็นคอร์สเรื่อง lead your life by language มันไม่ใช่แค่ life นะมันคือลูกน้องของเราด้วยเนาะต้องใช้ภาษาในการสื่อสารที่ดีเนาะเพื่อสร้างบรรยากาศของต้องเป็น people with good leadership เวลาเขาใช้คำพูดเขาจะมีแบบเจ้านายแบบอะไรอ่ะพระเดชกับพระคุณเนาะมันจะมี2 อย่างผู้ที่มีพระเดชก็คือมี power มีอำนาจนะ you can instruct them easily by do it แค่นั้นแหละก็ทำตามเนาะแต่ว่า when you have to get พระคุณคนนี้แบบมีพระคุณSo I have to work this very well for them. มันจะต่างกันเนาะพระเดชพระคุณ and then แล้วคุณครูคะค่ะแล้วถ้าเจ้านายพระเดชกับพระคุณเนี่ยค่ะภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าอะไรอ่ะจริงๆมันจะมีเดี๋ยวอันนี้นึกไม่ออกว่าใช้ว่าอะไรแต่มันจะเป็นใน negotiation อ่ะมันจะมีที่เป็นเจ้านายแบบพระเดชใช้ตัวนกจะมีตัวนกฮูกกับมีตัวจิ้งจอกประมาณเนี้ยเขาจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้แทนเดี๋ยวผมไปค้นมาเพิ่ม power man เขาจะเป็น power man and soft girl ก็คือเป็นต้องมีศัพท์เฉพาะแน่เลยมีศัพท์เฉพาะเป็น instruct ประมาณที่แบบเป็น instructor คนสั่งอย่างเดียวอะ instructor หรือไม่ก็เป็น command เดี๋ยวไปดูอีกทีนะเพราะว่ามันจะเป็น command manage อะไรคะนะ commander commander กับอะไรนะเมื่อกี้ที่กับอลุ่มอล่วยอ่ะคำว่า compromiser โอเค compromiser กับ commander นั่นแหละประมาณนั้นแหละค่ะไหนก็ดูละขอเปิดหนังสือกันนี่ไงเป็นอย่างนี้ตลอดเป็นคนที่แบบไม่ยอมกับสิ่งที่เล็กๆน้อยๆแล้วตัวเองจะลืมไปได้เพราะว่าเรียนค่อนข้างเยอะตัวนี้แล้วแค่ไหนซ้ายเดี๋ยวค่อยหานะต้องบอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยหาเพราะว่าเป็นคนแบบถ้าหาเนี่ยจะนานแน่โอเค go then เราก็จะนำทีมของเราไปสู่ successนะก็ควรจะมี positive attitude outlook เหล่านี้นะ
แล้วก็มี ability to communicate ดีนะ ability to make quick and effective decisions นะต้องมีความสามารถในการตัดสินใจแบบรวดเร็วนะแล้วก็ประสบผลสำเร็จด้วยนะ exemplary problem solving and อันนี้เขาจะมีตัวอย่างของการตัดสินใจเวลาที่ตัดสินใจบางครั้งเขาจะหา case studies เนาะตัวนี้น่าจะช่วยต่อมา responsibilities is a seldom talked about but highly valued soft skill นะความรับผิดชอบเนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งแหละนะแต่เขาไม่ค่อยพูดถึงเลยนะอันนี้ก็จะเป็น colleagues who fail to take responsibility for their work คนที่ไม่มีความรับผิดชอบในงานของตัวเอง will be less productive งานก็จะไม่ค่อยประสบสำเร็จนะ and less successful overall หรือชีวิตก็โดยรวมก็จะไม่ค่อยสำเร็จนะเหล่านี้โอเคดังนั้นสิ่งนี้มันต้องสร้างจากหลายอย่างเลยล่ะนะ responsibility เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ trustworthiness คนมีความน่าเชื่อถือเนาะจริงๆแล้วมันก้ำกึ่งกันเนาะระหว่าง trustworthinessทำให้เกิด responsibility หรือว่า responsibility นี่แหละทำให้เกิด trustworthiness นะคือความไว้เนื้อเชื่อใจไว้วางใจแบบสุดเต็มที่อ่ะมันต้องมาจากความรับผิดชอบของคนนั้นมาก่อนเนาะแล้วก็ discipline คำนี้อ่านว่า discipline นะแปลว่าวินัยนะวินัยแล้วก็ motivation คือแรงจูงใจ conscientiousness คือการตระหนักรู้อ่ะความตระหนักรู้บางทีมันเป็น awareness ก็ได้ conscientiousness ก็คือความมีสติสัมปชัญญะนะพอมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ accountability ก็คือการที่แบบสามารถจัดการได้ accountability แล้วก็ resilience ก็คนที่ไว้เนื้อเชื่อใจให้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยได้ไม่ต้องได้บ้างได้แล้วก็ adaptability ก็คือสามารถปรับหรือพัฒนาสิ่งต่างๆได้นะว่ามันยากเนาะกว่าจะได้ responsibility หนึ่งอัน then teamwork yes อย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ฝึก teamwork กันเนาะแต่เราก็จะมีคนที่เป็น leader แสดงถึงความเป็น leadership อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเมื่อพอผมจะประเมินผมต้องดูหลายอย่างรวมกันผมไม่ได้เอาคะแนนที่ได้จากการทำควิสมาเป็นตัวพิสูจน์อย่างเดียวเนาะมันจะเกิดจากการที่เราทำกิจกรรมในคลาสนี่แหละนะacumen เนี่ยมันแปลว่าแหลมคมนะ acumen ก็เป็นความอะไรอ่ะความฉลาดแหลมคมในการมีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลนะโอเคที่สำคัญเขาบอกว่าต้องgood listener นะเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยนะเป็นคนที่เป็น leader เนี่ยก็จะเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยนะคือเราต้องยอมรับฟังผู้อื่นนะโอเค and then the fifth problem solving เดี๋ยวนี้จะมีกำหนดสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ลองมาเล่นกันว่าเอ้ยถ้าฉันทำจะเป็นยังไงคือได้ลองทำกับเด็กที่สุรนารีละแล้วก็เฮ้ยเด็กบอกสนุกดีแล้วมันเหมือนแบบกิจกรรมเนี้ยมันท้าทายทั้งสมองและความสามารถในการจัดการบริหารคือเมืองนอกเนี่ยเขาเหมือนตำแหน่งสองตำแหน่งที่สำคัญที่จะต้องทำเรื่องควิสพวกเนี้ยคือ accountant กับ law firm กับคนที่ดูด้านกฎหมายซึ่งสองอาชีพนี้ค่อนข้างเป็นตำแหน่งที่แบบเขาhigh hierarchy เขายกจ้องไว้สูงนะว่าเป็นคนที่มีทักษะในการบริหารจัดการดีมากแล้วก็อย่างแบบเพื่อนจะไปเรียนนิติเรียนกฎหมายที่เมืองนอกก็คะแนนพอๆกันกับสายภาษาเลยนะคือได้ให้ IELTS 7.5 ลองลงมาแล้วแต่ละด้าน7เหมือนกันต้องภาษาดีมากคนที่จะเรียนด้านนี้นะต่อไปthe decisiveness ก็คือการตัดสินใจเป็น characterized by the ability to make quick and effective decision it does not mean recklessness มันไม่ได้หมายความว่าเรามีความประมาทเลินเล่อนะ or impulsively impulse คือแบบมีแรงกดดันในการทำอะไรบางอย่างเนี่ยไม่ใช่นะแต่เดี๋ยวเรามาเรียนรู้
ด้วยกันทีว่ายังไงมันจะต้องประกอบไปด้วยความคุณสมบัติหลายอย่างคือการตัดสินใจเร็วเนี่ยมันคือต้องมีประสบการณ์แหละเนาะว่าอะไรมันดีอะไรไม่ดีแล้วเราก็ชั่งน้ำหนักได้ดีนะแล้วก็มันขึ้นอยู่กับperspective แง่มุมในการตัดสินใจแล้วก็ weigh up ก็คือการชั่งน้ำหนักของตัวเลือกเหล่านั้นประเมินว่ามันเหมาะสมยังไงนะจาก relevant information จากข้อมูลที่มันจำเป็นที่มันเกี่ยวข้องนะแล้วก็ดูว่า anticipate มีความสามารถในการคาดการณ์ว่ามันจะเกิดผลอะไรขึ้นมาด้วยนะนี่ที่สำคัญนะโอเค and then 8 ability to work under pressure and time management เออเนี่ยประเด็นนี้สำคัญมากเนาะน่าจะประสบปัญหาหลายคนเนาะผมก็มีเพราะว่ายิ่งแบบออนไลน์ปั๊บโอ้โห everything you have to work online and we don't สิ่งหนึ่งที่ผมทำที่ผมเรียนรู้จากอันนี้เป็นหลักสูตรของ Harvard เนาะที่ผมทำงานจนประสบเร็จจนเสร็จสิ้นหลายอันเนี่ยผมใช้วิธีโคดเขาเรียกว่าโพโดโมโรอันนี้อาจจะเรียกผิดนะแต่มันมีวิธีที่เขาจะให้ตัวจับเวลาเนี่ย25นาทีนะเสร็จแล้วก็วันนึงอ่ะเราแพลนซิสมมุติว่าวันนี้ผมจะเขียนเปเปอร์อันนึงให้เสร็จอาจจะใช้เวลา3วันแต่ผมกำหนดไว้ว่าวันนี้มันควรจะจบที่แบ็คกราวด์ที่7ให้เสร็จสิ้นนะผมก็จะแบ่ง1ย่อหน้าผมคิดว่าวันนี้น่าจะเขียนถ้าแบ็คกราวด์เนี่ยควรจะมีอย่างน้อย3ย่อหน้านะผมก็จะแบ่งทีละ25ย่อคือย่อหน้าหนึ่งอ่ะมันต้องรวมทั้งการค้นสืบค้นแล้วกันเอามาเขียนใช่ไหมพอมันเป็นแบบเนี้ยเออผมก็ทำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดีเดี๋ยวบอกนิดนึงว่ามันจะมีสัปดาห์ที่สัปดาห์ต้นเดือนของธันวาคมอ้าเราไม่ต้องเจอกันอยู่แล้วต้นเดือนเนาะแต่มันจะมีทริปกับไปคาบเกี่ยวอีกคลาสหนึ่งนะอันนั้นน่ะผมต้องเข้าสัมมนาร่วมกันกับที่เอดินเบิร์กนะคนที่เขาตอบรับงานวิจัยผมทำเรื่องภาษาโคราชนี่แหละแล้วก็เขียนไปส่งเขาตอบรับมาอย่างดีเลยคือแบบเอดินเบิร์กเนี่ยเป็นมหาลัยที่เราคาดหวังว่าที่เคยคิดว่าอยากเข้านะแต่ก็เสนอก็ไปแล้ว1ครั้งแล้วก็พลาดหวังมาเพราะคะแนนอังกฤษไม่ช่วย ก็เลยแบบอ่ะก็ยังดีที่แบบพอตอนนี้ก็ส่งงานทางด้านภาษาศาสตร์ที่เป็นเรื่องของฟอนโลจีคือการออกเสียงที่มันเปลี่ยนไปตามกาลเวลานะแล้วเขาก็ตอบรับมาว่าคุณได้สิทธิ์นำเสนอที่เอดินเบิร์กลิงวิสติกนะว้าว it's wonderful อันนี้คือแบบเราก็ตอนแรกเราก็เกิดความลังเลว่าเอ้ยเราจะส่งไปดีไหมส่งไปเถอะมันไม่ได้เสียหลายอะไรใช่ไหมก็ลองตั้งใจก็เขียนให้เสร็จนะแล้วเขาก็ค่อนข้าง time management พอสมควรต้องจัดการให้ทันภายในวันที่6 September นะตอนนั้นแบบ paper ก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะแต่ก็เอาผลไปประมาณนั้นนะโอเค and then time management is closely related to ability to work under pressure โดยเขาจึงเอาไว้ด้วยกันว่าการที่อยู่ภายใต้แรงกดดันซึ่งเอาจริงอ่ะมันเป็นข้อดีนะเรื่องของแรงกดดันเนาะเพราะว่ายิ่งโดยเฉพาะ tight deadlines มันท้าทายมาก it challenge your time management skill มากเราจะต้องมีความสามารถในการ prioritize task ต่างๆนะแล้วก็ organize their diaries วันหนึ่งอ่ะผมจะต้องมาเขียนทบทวนตัวเองบน Facebook ทุกวันว่าวันเนี้ยฉันได้อะไรและทำอะไรไปบ้างเนี่ยมันจะช่วยให้ตัวเองได้บริหารงานแล้ววางแผนในวันต่อไปนะส่วนหนึ่งได้มาถกหรือคิดกับตัวเองว่าวันนี้ฉันทำอะไรไปแล้วบ้างประมาณเนี้ยเป็นการเขียน diary and then flexibilityสิ่งหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยมีก็คือความ flexibility ผมคิดว่าเมื่อวางแผนไว้แล้วสิ่งนี้มันเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอนึกถึงเวลาที่ตัวเองไปเที่ยวแล้วเราลองแวะข้างทางบ้างซิอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นว่าเอ้ย it's beside the way you go to your target place it helps you more motivation นะแล้วก็ดีรู้สึกดีว่าเฮ้ยที่แบบเราแวะข้างทางมันก็เป็นโอกาสดีๆอย่างหนึ่งของเราเหมือนกันที่เราได้สิ่งอะไรที่เสริมเข้ามาเนาะ
And then the last negotiation ที่บอกว่าเป็นการเจรจาต่อรองแล้วก็การแก้ไขปัญหาที่เป็น conflict resolution นะก็จะมีอันนี้เขาจะพูดถึงมันเป็นทักษะที่สำคัญของผู้ที่เป็น potential leaders นะเป็นมีอะไรอ่ะมีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำได้นะก็คือการจัดการแก้ปัญหาแล้วก็ negotiation นะโอเค that's all นี่คือทั้งหมดนะทีนี้what time is it I may ask you อันนี้ลองสำรวจตัวเองนะ after you listen to the lecture what skills are you the bestAnd which is the least you have? อันไหนที่ว่ามีน้อยที่สุดนะเดี๋ยวอันนี้จะส่งไฟล์ไปในกลุ่มไลน์นะครับแล้วลองให้เบรก10นาทีนะ We have a short break for 10 minutes. During this time, you can practice, you can recall what did you do well and what did you do worse. well นี่คือทำได้ดีเนาะ Worse ก็คือแย่กว่าแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีเลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมขอแคปหน้าจอสำหรับคนที่เข้าเรียนก่อนโอเค gallery จะเปิดกล้องก็ได้นะครับอันนี้แคปหน้าจอผู้เข้าเรียนตอนนี้นี่สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามก็คือเรื่องของการเปิดได้เลยนี่คือเช็คชื่อนะเช็คชื่อไม่เห็นมีใครเปิดเนาะงั้นเอาตามนี้แล้วกันโอเคพิจารุวันดีมากเกิดบางคนไม่มีกล้องค่ะโอเคงั้นตามนี้เนาะงั้นใครมีกล้องเปิดด้วย okay. If you have a camera please do แล้วก็ไปเบรก10นาทีนะครับระหว่างนี้คิดหาว่ามันจะมีสกิลอะไรที่เราดีโดดเด่นโอเคเดี๋ยวผมส่งไฟล์ทางนี้โอเค that's it